เขาเรียนที่ไหนครับเรียนวนเนี่ยน่ารักดีนะน้องพรจะว่ามาอยู่ในใจพี่เลยครับไปทำความสะอาดที่บ้านพี่ไหมครับพี่จะให้วันละ 1,000 บาทครับผมเว้ยเว้ยเว้ยอะไรอะไรไปไหนกันเอาบอกสวัสดีครับวันนี้อยู่กับผมไม่เมสวนนะครับทุกคนมาวันนี้นะครับทุกคนคือแบบผมแบบมีอะไรเจ๋งๆอยากจะแบบพาเพื่อนๆพาพี่ๆพาน้องๆทุกคนแบบมารับชมรับฟังกันนะผมมาเดี๋ยววันนี้นะผมเดี๋ยวเราจะมาแกล้งหยอกทีมงานนะผมมาแกล้งทีมงานหรือว่าแกล้งแบบเพื่อนๆหรืออะไรนะผมเวลาแบบที่เขามาบ้านหรือว่าอะไรนะผมวันนี้นะผมผมแบบพิเศษมากครับผมจะจ้างแม่บ้านสาวมาคนหนึ่งนะแบบเอาแบบสวยๆน่ารักมาเลยนะครับทุกคนนั่นแหละโอเคแล้วก็คือเดี๋ยวเราจะมาดูปฏิกิริยาของทีมงานผมแล้วก็เพื่อนที่เขามากันนะผมว่าแบบเขาจะแบบมีปฏิกิริยาอะไรยังไงนะผมแบบเวลาแบบมาเจอสาวสาวหรือว่าแบบเจอแบบแม่บ้านสาวๆน่ารักน่ารักนะมา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 ดูครับผมมาเข้ามาครับผมนี่นี่ทุกคนนี่โอเคนะผมคือแบบคือผมเห็นว่าน้องเขาแบบปิดเทอมด้วยช่วงนี้ปิดเทอมด้วยแล้วก็คือหาอะไรได้พิเศษด้วยนะครับผมหาอะไรได้พิเศษแบบว่าทำความสะอาดแบบไปบ้านทำความสะอาดบ้านให้คนเขาอะไรเงี้ยก็ได้รายได้พิเศษมาละกี่พันครับนั่นแหละครับทุกคนนั่นแหละโอเคปกติคือน้องเขาก็นั่นแหละครับผมอยู่บ้านครับผมช่วงนี้เนาะอยู่บ้านแล้วก็ไม่ได้ทำอะไรวันนี้คือแบบเราจะแบบเอามาเป็นแม่บ้าน1วันแล้วก็เดี๋ยวเราจะมาดูว่าทีมงานผมเนี่ยจะดีสักแค่ไหนนะครับผมมาดูว่าจะมีใครที่แบบมาถามมาคุยกับน้องเขาไหมนะโอเคเดี๋ยวเราแบบมาเริ่มครับผมเดี๋ยวเรามาดูกันครับผม Let's goมาได้ยังเนี่ยมาทำความสะอาดแล้วที่จบเดี๋ยวเรามาเมื่อไหร่มาเมื่อกี้ค่ะอ๋อเมื่อกี้เดี๋ยวพี่ทำงานก่อนนะแล้วนี่หนูชื่ออะไรชื่อเดียเออนะชื่อเดียอ๋อชื่อเดียอ๋อแล้วนี่อยู่ชั้นอะไรล่ะม.3จะขึ้นม.4เอาหรอใช่น่ารักดีนะหิวอะไรไหมไม่หิวกินอะไรไหมเดี๋ยวพี่ไปหยิบให้แล้วดูหนูก็ทำความสะอาดนี่หนูมีแฟนหรือยังยังไม่มีค่ะยาฮู้ไม่มีหรอโหน่ารักขนาดนี้นี่ไม่มีแฟนได้ยังไม่สวยน่ารักแต่ไม่สวยพี่ขอช่วยได้ไหมได้ค่ะทำงานไหมทำงานนั่งอะไรมาคุยกับน้องอ๋อ
คือท่านไปทำงานนิ่งๆเฉยๆไม่ให้น้องเขามาทำความสะอาดเนี่ยน้องนั่งพักอยู่ใช่ไหมไม่น้องนั่งพักนั่งพักอยู่คนนั่งพักลงมาเกี่ยวอะไรกับเขาอ่ะคือถามไงว่าจะกินอะไรไหมทำอะไรไหมไม่เป็นไรถามเฉยๆครับไม่เป็นไรเดี๋ยวพี่ให้ค่าขนมเดี๋ยวเขาก็ไปซื้อเองไงไปทำงานพออะไรไม่มีอะไรคงมีเฟซคุณเจตกค่ะผมครับอยู่มาทำอะไรที่นี่อ๋อมาทำความสะอาดบ้านให้พี่กบค่ะอ๋อแล้วหนูมีแฟนหรือยังเนี่ยยังไม่มีเลยค่ะอ๋อคิดว่ายังไม่มีแฟนนะพี่สดเหมือนกันเลยได้ทำงานแล้วเนี่ยมาได้สักพักแล้วค่ะโอ้สักพักแล้วเหรอแล้วหนูเหนื่อยหรือเปล่าเนี่ยให้พี่ช่วยหรือเปล่าไม่เป็นไรค่ะพี่เนี่ยปกติช่วยนะเป็นคนที่ช่วยคนง่ายขอบคุณค่ะไม่เป็นไรค่ะเดี๋ยวก็เสร็จแล้วค่ะอ๋อไม่เป็นไรเดี๋ยวพี่ช่วยก็ได้ไม่เป็นไรค่ะดูนี่น่ารักนะเนี่ยขอบคุณค่ะโอเคโอเคเดี๋ยวพี่ทำงานก่อนนะค่ะเบื่ออยู่เพจฉันได้ตังค์แล้วนะเพจฉันตังค์เข้าตั้ง200เหรียญแล้วนะเย้เหรียญนี้มันต้องฉลองเย็นนี้ต้องหลองแล้วต้องกินเบียร์นะครับทุกคนนี่เนี่ยยอดมันขึ้นนะโอ้โหชัดเจนนี่เพจเปิดสร้างรายได้เร็วนะเนี่ยเพิ่งกี่เดือนเนี่ยเพิ่งลงคลิปไปยอดวิวเป็นล้านเป็นล้านเลยอ่ะชัดเจนนี่เก่งนะเนี่ยล่าสุดที่เราเก่งอย่างเงี้ยมาเป็นอะไรที่ดีนะไม่ใช่ล่าสุดเดี๋ยวจะทำคลิปสอนฟาดตะกร้อไงเฮ้ยเขาไม่เอาชัดเจนหรอผู้ใดนี่ไม่ต้องไปเสียเรื่องเขาหรอกขอให้เขาถามดีๆผู้ใดอย่าไปเสียเลยแฟนผมนี่แหละเอาแฟนบ้าเลยจริงจริงแฟนผมนี่แหละแฟนกี่คนเอาดีๆเอาดีๆเมื่อวานเนี่ยเมื่อวานอีกใครฮะน้องเมื่อวานเนี่ยน้องเมื่อวานอีกเมื่อวานนี่คนนั้นเนี่ยเขาเป็นญาติเฉยๆจะเดย์อย่าไปยุ่งกับเขาฮัลโหลน้องเป็นแฟนจิรยุทธ์หรอไม่ใช่ใช่แฟนผมนี่แหละทำไมอายุหัวคุณแต่งน้องหนูก็ไม่รู้ค่ะโอ้ยังไม่มีแฟนดีกว่าฉันพูดเลขก็ไม่ได้เลยเอ้ยจะบ้าเหรอฉันเป็นแฟนตัวมาเฮ้ยสาวสวยแล้วก็ใช้อารมณ์ใช้กำลังแล้วเนี่ยเขาไม่มีแฟนอันนี้ก็มั่วเฮ้ยสาวสวยก็นิ่งไม่ได้เนี่ยเฮ้ยสาวแล้วก็แบบทำตัวยิ่งใหญ่อลังการแล้วก็ไล่ตมของเขาคือว่าเท่เหรอใช่เท่ไม่เท่นั่นโอ้โหที่นั่งนี่แฟนเราพอจะว่างไหมครับก็ว่างทำไมครับแต่เดี๋ยวนี้ไปเสือกเขาทำไมน้องพอจะว่างมาอยู่ในใจพี่เลยครับพี่ถามนี่ก็ไม่ได้อะไรพี่แค่อยากจะว่าพี่ก็โสดนะเออจะดีปล่อยน้องเขาไปมีอนาคตที่ดีดีกว่าโอ้โหโอ้ไรโอ้โหละเก็บเด็ดเยอะแล้วคนเนี้ยอย่าไปเชื่อเขานะหนูเก็บเกือบอะไรเชื่อไม่ได้คนเนี้ยไม่มีตัวนี้ทำงานช่วงปิดเทอมด้วยพี่ขอชื่อเฟซหน่อยนะวันนี้โอ้ชาดีทำอะไรน้องเขาทำงานมาพาน้องเขาถามน้องเขาว่ามาจากไหนแค่นั้นเองพอดีไม่เคยเห็นหน้าไงปกติเห็นแต่อะไรถ้าแล้ววันนี้มาได้มาทำอะไรฮะวันนี้มาทำอะไรบริษัทชาดีมาหรือเปล่าวันนี้จะมาทำได้ไงเห็นเพจอ่ะมันเปิดสร้างรายได้แล้ว
ได้แล้วได้แล้วมานั่งแค่น้องเขาทำไมเออไม่ใช่แล้วเราก็ไปสิเออก็ผมน้องเขาคนเดียวเหงาๆไม่มีอยู่คนเดียวเหงาหรอที่ไหนเหงาไม่ให้น้องเขามาไม่มีคำพูดสัตว์บ้างอ๋อนึกว่าไม่มีคนสนใจเขาไงมีแต่คนทำงานงกๆน้องเขากวาดคนเดียวว่าครับจะช่วยเขามาทำความสะอาดบ้านนี่เราก็ยังไงเฮ้ยก็จะช่วยน้องเขาด้วยไงว่างว่างนี่ว่างตลอดแหละจะช่วยเก็บขยะนิดนึงพอดีเป็นคนชอบทำความสะอาดอยู่แล้วไงที่บ้านนี่สะอาดเกลี้ยงขนาดน้ำยังไม่อาบเลยช่างเดียน้ำไม่อาบเลยตอนเช้ามาได้อาบน้ำหรือเปล่าเนี่ยอาบดิอาบเมื่อวานอืมเห็นไหมทุกคนเห็นไหมไม่เห็นเอาเมื่อวานการที่เราไม่อาบน้ำนะมันจะทำเราสกปรกไม่ใช่มันจะทำให้เราเก็บตังค์ได้เยอะขึ้นทำไมเหรอมันจะทำให้เราประหยัดขึ้นไงนั่นเราวันนี้ไม่ตัดผมตัดผมโอ้ตัดทำไมอ่ะเนี่ยนั่งเพจอะไรกันเนี่ยเพจเนี่ยจะให้ดูเพจเนี่ย200เหรียญแล้วอ่ะอาทิตย์เดียว200เหรียญอ่ะตัดทำไมผมแล้วเป็นยูทูบเบอร์ดีกว่า FC ไมเมส่วนทั้งคนเรามาทำความสะอาดบ้านเหรอครับแล้วพี่กบจ้านเท่าไหร่อ่ะ100-200ค่ะ200เหรอพวกทำไมถูกจัดไปทำความสะอาดที่บ้านพี่ไหมครับพี่จะให้วันละ 1,000 บาทครับผมสนใจไปนั่งรถเล่นกับพี่ไหมครับยังทำพวกแสดงวิชเสร็จเลยค่ะ ต้องทำอีกเยอะไหมครับก็เยอะอยู่ค่ะทำความสะอาดยังไม่เสร็จนี่ไม่เป็นไรครับไปเดี๋ยวพี่จัดการให้ไปเที่ยวกับพี่ดีกว่าจะได้ชมบรรยากาศสวยๆครับเรื่องนี้เหมาะเต็มเลยครับเดี๋ยวก็เสร็จแล้วค่ะทิ้งวันดีกว่าไปเที่ยวดีกว่าเว้ยอะไรเนี่ยอะไรจะไปไหนกันไปเที่ยวให้น้องเขามาทำความสะอาดบ้านอะไรเนี่ยเนี่ยน้องเขาอยากเที่ยวอ่ะพี่เขาชวนขับรถเที่ยวค่ะใช่หน้าตาอย่างนี้เนี่ยนะช่วงนี้อากาศมันร้อนยังไงโอ้ทางความสะอาดบ้านมันรู้สึกอึดอัดไงมันต้นออกไปข้างนอกอึดอัดได้ไงแม่โคหนูก็กล้าเชื่อคนหน้าตาอย่างนี้ไปกับเขาหน้าตาแบบนี้แล้วมันไปเที่ยวไม่ได้ไปแล้วเนี่ยเราจะเอายังไงเนี่ยดูจะขับรถขับอะไรดูรองเท้าแตะแล้วหนูทำความสะอาดอะไรเสร็จแล้วหรอยังค่ะพี่เขาบอกว่าให้ไปทำความสะอาดที่บ้านพี่เขาให้วันละพันใช่ทำไมเชื่อได้ไงน่ะคนอย่างนี้เนี่ยดูอย่าดูคนด้วยภายนอกก็เชื่อเขาพี่รู้ไหมว่ารถคันนี้เท่าไหร่เฮ้ยนี่แสงกว่าเลยนะยืมของคนอื่นมาด้วยโอ้ลองไม่ต้องไปนี่เขาจะไปเที่ยวแล้วตกลงกันเรียบร้อยแล้วกูมายุ่งทำไมเนี่ยนั่นนี่มีลูกมีเมียยังยันโอ้ใช่ไหมนี่ยังไม่ถึง18ด้วยเอาก็แค่ไปขี่รถเล่นมันเกี่ยวด้วยอายุด้วยเหรอเนี่ยไม่ได้หนูจะไปกับเขาทำไมเนี่ยคนไม่มีอนาคตเนี่ยไปกับพี่ดีกว่าอนาคตและอนาคตมันเป็นยังไงเหรออนาคตอ่ะแม่ครูไม่ตกลงกันน้องแล้วว่าจะไปวันนี้ให้น้องเขามาทำความสะอาดบ้านให้ก็ไปหาจ้างมาสิบ้านหลังนี้ไม่ต้องทำความสะอาดแล้วก็ได้ปีและครั้งนี้นะทำความสะอาดคิดดีแล้วจะไปเขาเขาไม่มีอนาคตนะพวกคุณนี่ไม่ไหวไปกันเลยไม่ต้องไปฟานอีสองคนนี้หรอกมันเริ่มเถอะเป็นจังสั่นว่าน่ะคือเป็นจังสั่นโหพลาดแล้วไอ้หนูเอ้ยอะไรเนี่ยพลาดแล้วหนูเอ้ยไปกับแม่โคอดเล่นงานไม่ได้แม่โคนี่เขามีลูกมีเมียแล้วนะจริงๆอ่ะ
อดเลยประเด็นคือพลาดแล้วไปกับแม่ครูไอ้หนูเอ้ยอนาคตดับแล้วไปกับใครไม่ไปไปกับแม่ครู